ยังมีเคสกรณีที่ฝ่าฝืนคําแนะนําของรัฐบาลที่ตอนนี้ให้หยุดอ,อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติแต่หลายคนก็ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงมีกรณีของเชียงใหม่ใช่ไหมคะ,คะบอกว่าสายเชียงใหม่เนี่ยต้องหวาดผวากับหญิงสาวรายหนึ่ง อายุ21ปีแต่ว่าทำอาชีพเป็นเด็กเอนเตอร์เทนแล้วก็ล่าสุดเป็นผู้ป่วยที่ติดโควิดด้วยนะคะพอไปสอบทม์ลายย้อนหลังมีประวัติว่าเพิ่งไปรับงานทั้งงานเลี้ยงกลุ่มส่วนตัวโอ้โหคนเข้าร่วมงาน20-30คนในห้องเช่ากลางเมืองเลยต้องเตือนคนที่ร่วมงานนะคะอาจจะต้องมากักตัวและสังเกตอาการด้วยทางด้านของ แพทย์เวชศาสตร์ป้องกันด้านระบาดวิทยาสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นายแพทย์กิติพันธ์ฉลอมได้แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่เชียงใหม่โดยที่คุณหมอก็เปิดเผยนะคะว่าในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยพบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ที่เชียงใหม่เพิ่มหนึ่งรายทำให้ยอดสะสมของเชียงใหม่เยอะทีเดียวค่ะ37รายด้วยกันมี6รายที่รักษาหายแล้วก็กลับบ้านแล้ว ตอนนี้ยังมีที่เหลือรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยสารายส่วนผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังนะคะที่เหลืออยู่ที่โรงพยาบาลมีทั้งสิ้น91รายจากทั้งหมด736รายคือที่เหลือเนี่ยเขาสามารถที่จะกลับบ้านได้สําหรับผู้ป่วยยืนยันรายล่าสุดนั้นเป็นสุภาพสตรีอายุ21ปีมีอาชีพรับจ้างเป็นเด็กเอนเตอร์เทนน้องเขาเลิมป่วยตั้งแต่วันที่23มีนาคม แต่ที่น่าตกใจคือพอไปสอบสวนโรคเนี่ยก็พบว่ามีประวัติเสี่ยงเนื่องจากเคยเข้าไปในสถานบันเทิงที่เป็นทั้งจุดเสี่ยงทั้งร้านตะวันแดงร้านสาวอัพในวันที่16มีนาคมแล้วก็17มีนาคมตามลำดับขณะที่วันที่20มีนาคมเขาได้รับจ้างเป็นเด็กเอนเตอร์เทนในงานเลี้ยงส่วนตัวที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งย่านแยกวิทยุธานินนะคะในตัวเมืองเชียงใหม่ แล้วในงานมีผู้ร่วมงานีน่ประมาณ20-30ถึงคนเบื้องต้นจากการคัดกรองมีผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายนี้4รายได้แก่ผู้ที่อยู่ร่วมบ้านหนึ่งรายและเพื่อนสนิท3รายโดยในส่วนของผู้ที่อยู่ในผู้ที่อยู่ร่วมในงานเลี้ยงที่น้องไปร่วมงานมาหลังไปจุดเสี่ยงมาเนี่ยประมาณ20-30รายเบื้องต้นเขาขอให้กักตัวที่บ้านก่อนแล้วก็เฝ้าสังเกตอาการซึ่งถ้าหากพบสิ่งผิดปกติ ก็ให้พวแพทย์ทันทีก็น่าจะรู้ตัวแล้วว่าตอนนี้ตัวเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่าถ้าหากว่าติดตามข่าวนะคะ,ะต้ณเกยเชื่อว่าทุกคนต้องติดตามข่าวถ้าได้รับข่าวนี้แล้วแล้วคุณรู้ตัวว่าคุณเป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในร่วมงานวันนั้น,นแต่โดยปกตินะถ้าเกิดสข้อทราบว่าตัวเองติดเชื้อปุ๊บเนี่ยเขาจะมีการติดต่อไปยังคนที่เขาเคยไป ไปร่วมงานว่าเป็นอะไรรลยยางมีอาการอะไรไหมดูแลตัวเองนะเพราะว่าตอนนี้น้องเขาติดเชื้อแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์ด้วยคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเคยไปร่วมงานกับน้องกักตัวเองห่างจากคนที่บ้าน2เมตรและห่างจากคนภายนอกไม่ออกไปข้างนอก ะะดูตัวเอง14วัน14ว,วันนะคะดูว่ามีอาการหรือไม่นะคะเพราะตอนนี้ก็เท่ากับว่าจํานวนผู้ติดเชื้อในไทยเราก็ยังเร่งตัวอยู่อย่างที่เราพูดไปในช่วงต้นตรายการนะคะมาดูผู้ติดเชื้อทั่วโลกกันนิดนึงะนะคะว่าสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้เมื่อเวลา11นาฬิกาของวันอาทิที่5เมษายนเนี่ยลุกลามไปแล้วประมาณ206ประเทศทั่วโลกนะคะส่งผลให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมเนี่ย1 2 2 0 0 0้ขออภัยค่ะ1 2 2 4 3ล้รายผู้ป่วยที่เสียชีวิตจำนวนเพิ่มขึ้น64,729รายและผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายแล้วมีจำนวนสะสม2,46,638รายค่ะ โดยประเทศสหรัฐอเมริกายังคงมีผู้ป่วยสะสมเป็นอันดับที่1น,นะคะก็อยู่ที่จำนวน3ามนหนึ่งหมื่นหรายเสียชีวิต8545รายอันดับที่2เป็นสเปนค่ะมีผู้ป่วยสะสมจํานวน1 2 6่งแรายและเสียชีวิตมากที่สุดนะคะหนึ่งราย อันดับที่3ค่ะก็คืออิตาลีนะคะมีผู้ป่วยสะสมจำนวน124,632รายแต่ยอดผู้ป่วยเสียชีวิตเนี่ยสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งนะคะก็คือที่อิตาลีนี่เองค่ะที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลกนะคะ อยู่ที่1 5 3 6 2รายค่ะจำนวนก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะก็ะะมีรายงานในต่างประเทศก่อนหน้าน,นี้ทราบใช่ไหมคะ,คะว่าทางด้านของนายบอิสจอนสัน<ม>นาย,ยกรัฐมนตรีอังกฤษติดเชือ้อติดเชือ้อและตอนนี้ก็มีแจ้งล่าสุดเข้ามาว่าคนใกล้ชิดอย่างแฟนสาวซึ่งกำลังตั้งครันด้วยเนี่ยก็ติดเชื้อด้วยนะคะตัวของนางแคร์รีซีมอนซึ่งเป็นแฟนสาวของนายบอิสจอนสันนาย,ยกรัฐมนตรีอังกฤษนะคะโพสต์ผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวบอกว่าตอนนี้เขาไม่ได้ ไปหาหมอนะ,ะแต่เขาพักอยู่ที่บ้านแล้วก็พักมาเจวันแล้วรู้สึกว่าแข็งแรงดีแล้วก็กําลังฟื้นตัวก่อนหน้าน,นี้เธอเล่าว,ว่าตนเองนั้นนอนสมมาหลายวันด้วยอาการป่วยโควิด19แล้วก็มีความกังวลเพราะว่าป่วยตอนที่ตัวเองกําลังตั้งครรภ์อยู่คนะคะ,คะ อย่างไรก็ตามตอนนี้เธอบอกว่าอาการเธอดีขึ้นและแข็งแรงตามลําดับหลังจากพักรักษาตัวอย่างดีนานร่วมสัปดาห์ตอนนี้สถานการณ์ในประเทศอังกฤษก็ไม่ค่อยสู้ดีค่ะยังมีรายงานพบผู้ปวติดเชื้อเพิ่มสูงอย่างต่อนเนื่อง ส่วนทางด้านของสํานักงานระบบสาธารณสุขแห่งชาติของอังกฤษเนี่ยเขาก็บอกว่าแนวโน้มผู้เสียชีวิตก็เพิ่มสูงขึ้นไปอีกสัปดาห์หรือ2ส,สัปดาห์ข้างหน้าและการต่อสู้กับโรคระบาดครั้งนี้ก็ยังต้องกินเวลาอีกยาวนานนะคะทางการก็ยังต้องใช้ยุทธศาสตร์หลายด้านผสมกันทางเรื่องของการเว้นระยะห่างเรื่องความพยายามในการจะพัฒนายารักษาโรคแล้วก็วัคซีนป้องกัน ซึ่งต้องใช้เวลาในการคิดค้นแล้วก็วัคซีนเนี่ยกว่าจะออกมาก็อีกประมาณปีครึ่ง -18 เดือนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอยู่กับโควิดนี้ไปอีกอย่างน้อย18เดือนถูกการจนกว่าจะมีวัคซีนรักษาออกมาสาคัญคือคนทั่วไปก็ต้องใช้มาตรการเว้นระยะห่างแล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันในตัวเองรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่ พักเพียงพอน้ําดื่มนะคะปฏิบัติตัวให้ตัวเองเนี่ยมีคุมภูมิคุ้มกันอยู่บ้านก็ออกกำลังกายด้วยใช่ถูกต้องนะคะก่อนหน้านี้เราจะได้เห็นข่าวก็คือที่ไต้หวันใช่ไหมคะที่เขาจะมีการปรับสําหรับคนที่ไม่ยอมกักตัวอยู่ที่บ้านแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะคะด้วยสถานการณ์ที่มันเร่งตัวขึ้นแบบนี้ในส่วนของแคนาดาค่ะนายจอห์นเทอร์รี่นายกเทศมนตรีนครโตรอนโตของแคนาดาเตือนประชาชนนะคะว่าหากใครเดินใกล้กับอีกคนภายในระยะ2เมตรตามส่วนสาธารณะหรือว่าพื้นที่สา พรารนะ ยกเว้นครอบครัวที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันจะถูกปรับเป็นเงินสูงสุด5,000ดอลลาร์แคนาดานะคะหรือ,อคิดเป็นเงินไทยก็1 1 7 0 0 0บาทค่ะหลังกล่าวเตือนหลายครั้งเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิดนะคะทำให้แคนาดานั้นมีผู้เสียชีวิตแล้วจำนวน173รายและติดเชื้ออีก11,283รายโดยกฎหมายฉบับใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ต่อไปจนถึงอย่างน้อย30วันข้างนาโโหน้าคือถ้าคุณไม่อยู่ถ้าคุณอยู่ใดนการไร แม่สองแมรเนี่ยคุณโดนปรับแน่นอนในพื้นที่สาธารณะนะคะต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่กันทั้งหมดนะต้องมีวินัยในตัวเองนะไม่ไปกระจุกอยู่ตรงไหนแล้วปฏิบัติตามคําแนะนําของเขาด้วยถูกต้องค่ะเราพักกันสัก่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตอนนี้ใครจะเดินทางไปไหนจะไปต่างจังหวัดติดตามข่าวอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าอย่างล่าสุดบคสเองเขาก็งดขายตั๋วทุกเส้นทางที่เดินทางไกลเกิน300กิโลเมตร ระยะยาวๆเนี่ยไม่มีแล้วอาจจะต้องไปต่อรถหรืออะไรก็แล้ว<ช>แต่ฉะ<ม>นั้นต้องติดตามข่า